สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษสำหรับเซสชั่นต่อไปนะคะก็คือการตอบสนองต่อวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮารานนะคะความยั่งยืนระดับโลกในเรื่องของเศรษฐกิจความเสมอภาคและระบบนิเวศเรามีวิทยากรผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมในเซสชั่นนี้นะคะสำหรับท่านแรกท่านศาสตราจารย์ดร.นาซิมฮามิดนะคะท่านเป็นหัวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและจุลวิทยานะคะจากมหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ท่านที่2นะคะท่านศาสตราจารย์ดร.เมียนนาดีมเรียสนะคะท่านเป็นศาสตราจารย์ทางด้านความหลากหลายของอาหารวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสแอนด์A&Mที่สหรัฐอเมริกาและดร.นัทวายันวาสันติวรกุลท่านเป็นนักวิจัยจากจุฬามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กรุงเทพประเทศไทยค่ะและผู้ดำเนินรายการท่านศาสตราจารย์ดร.ซารีอิสมาอิลดิฉันขอแนะนำนะคะท่านผู้ดำเนินรายการในเซสชันนี้นะคะท่านดร.ซารีอิสมาอิลท่านเป็นศาสตราจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์นะคะแห่งมหาวิทยาลัยที่มาเลเซียท่านมีบทบาทและความเชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์ฮารานะคะท่านได้รับรางวัลมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Scientific Member Malaysian และท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการมาเลเซียและท่านเป็นประธานในเรื่องของมาตรฐานเภสัชศาสตร์ประจำมาเลเซียช่วยกันร่วมกันต้อนรับนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ซารีอิสมาอิลที่จะดำเนินรายการและเชิญผู้วิทยากรทุกท่านในเซสชันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับท่านประธานผมได้รับคำร้องขอให้เป็นประธานช่วงนี้เป็นประธานการอภิปรายในช่วงนี้นะครับและขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้และต้องให้มั่นใจว่าผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรให้ดีที่สุดนะครับวิทยากรทุกท่านก็มีการแนะนำไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าผมจำเป็นจะต้องให้คำอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เป็นวิทยากรเองผมจะพูดตามลำดับในโปรแกรมนี้นะครับผมคิดว่าวิทยากรท่านแรกนาซิมฮามิดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและชีววิทยานะครับและก็จบมาจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมเนื่องจากว่าในโปรแกรมนี้เราจะไม่พูดถึงหัวข้อที่วิทยากรจะพูดถึงเราก็จะให้ท่านดร.นาซิมาเป็นคนใช้โอกาสนี้ในการกล่าวถึงหัวข้อและเนื้อหานะครับขอบคุณมากสำหรับท่านศาสตราจารย์สิ่งที่ดิฉันจะทำตอนนี้ก็คือจะเล่าให้ฟังถึงเนื้อหาของการนำเสนอของดิฉันแปลว่าทุกท่านเห็นจอมองเห็นจอไหมท่านศาสตราจารย์สาอิดเพราะท่านอยู่ในสาขานี้ดิฉันจะพูดถึงการเพาะเนื้อฮาลาลในหมู่ผู้บริโภคชาวมุสลิมในประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็ดิฉันก็มีผู้ที่เป็นนักเรียนจากซาอุดีอาระเบียมาช่วยในการช่วยในการค้นคว้าวิจัยเพราะฉะนั้นดิฉันก็ดีใจที่จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้ทีนี้เราจะเพาะเนื้อฮาลาลอย่างไรอันนี้เป็นเนื้อที่ผลิตในห้องแลบต้องทดลองเป็นปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็น
มีธนาคารในธนาคารลงทุนในลอนดอนเนี่ยเขาลงทุนในด้านนี้แล้วก็มีการลงทุนมีตลาดใหญ่ด้วยสำหรับเนื้อประเภทนี้แล้วก็มีการใช้เงินเป็นจำนวนมากเกือบจะ104,000 ล้านปอนด์นะครับก็ 10% ของตลาดของอุตสาหกรรมเนื้อนะครับก็เป็นตลาดใหญ่แล้วโดยเฉพาะในอเมริกานั้นก็ได้เป็นผู้เหมือนกับว่าเป็นการปฏิวัติการผลิตเนื้อโดยอาศัยเซลล์เป็นพื้นฐานเนื้อนะครับแล้วก็มีบริษัทต่างๆที่มีชื่อเสียงและเป็นบริษัทและบางบริษัทอย่างเช่นบริษัทโมซามีดเมมฟิสมีดอาเลฟฟาร์มและก็บลูนาลูนะเขาก็จะเพาะพันธุ์ขึ้นมาเพาะเนื้อนี้ขึ้นมาแล้วในระยะหลังๆนี้เขาก็เพิ่งจะมีบริษัทอเมริกันอีกบริษัทอเมริกันที่เป็นที่เพิ่งจะเปิดตลาดในการขายเนื้อไก่เป็นที่ทำเป็นก้อนขึ้นมานะครับแล้วทำไมคำถามก็คือว่าทำไมจึงมีการผลิตเนื้อโดยการเพาะขึ้นมานะครับอันนี้ก็เพราะว่ามีเหตุผลตรงที่ว่ามันสามารถที่จะอยู่ได้ยั่งยืนจึงนั่นเป็นเหตุผลสำคัญเราเพาะเนื้อเหล่านี้ขึ้นมาประมาณถึง 7-45% โดยใช้พลังงานต่ำแล้วก็ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับถึง 78-96% นี้ไม่มีต่ำมากนอกจากนี้การใช้พื้นที่ที่เป็นที่ดินก็ใช้น้อยแล้วก็ใช้น้ำน้อยด้วยในการเพาะเนื้อเหล่านี้ขึ้นมาดิฉันทราบก็เพราะว่าอยู่ประเทศเคยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ก็จะเป็นการผลิตเนื้อเหล่านี้นะเพราะเนื้อเหล่านี้ขึ้นมานะครับและส่วนใหญ่แล้วการเพาะเนื้อนั้นก็ได้มีการทำค้นคว้าวิจัยโดยบริษัทฟิลิปส์ในอเมริกาเราทำการค้นคว้าวิจัยและแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้มีรสชาติเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับและสิ่งสำคัญก็คือในปัจจุบันเนี่ยนะราคาแพงถ้าหากว่าซื้อเนื้อประเภทนี้นะครับแต่ว่าในระยะต่อๆไปก็จะถูกลงแล้วสำหรับในเรื่องที่ความเกี่ยวกับความเป็นห่วงทางด้านศาสนาอันนี้คือเหตุผลที่เราทำการค้นคว้าวิจัยในหมู่ผู้บริโภคเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุผลทางศาสนานั้นเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแล้วท่านก็จะเห็นว่าการศึกษาวิจัยของอเมริกานั้นครอบคลุมประชากรเพียง 2% เท่านั้นอันนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีเหตุผลทางศาสนาที่จะต้องทำการวิจัยเมื่อพูดถึงเนื้อที่เกิดจากการเพาะขึ้นมาแล้วก็มันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเพียง 1% เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลของการศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นงานส่วนใหญ่ผลงานส่วนใหญ่ก็จะทำในอเมริกาบางส่วนก็ทำในประเทศเบลเยียมและก็บางส่วนก็ทำกับผู้บริโภคในประเทศจีนอินเดียและก็แต่ว่าทำน้อยมากในหมู่ประชากรชาวมุสลิมซึ่งน่าสนใจนะครับแล้วผลที่งานส่วนใหญ่จะเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นแต่ไม่ใช่ผลงานในประเทศมุสลิมแต่เขา
แต่ว่าเขาก็เป็นตัวผลักดันที่ทำให้เกิดการเพาะเนื้อขึ้นมา อย่างเช่นมันมีปัญหาอย่างอื่นอย่างเช่นประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมความสวัสดิการของสัตว์ต่างๆสุขภาพของมนุษย์แล้วก็ความสุขที่ได้กินเนื้อได้รับประทานเนื้อแล้วก็ดีต่อสุขภาพเป็นสัญญาณของพลังแล้วก็เกิดขึ้นในเมืองสิ่งที่ท่านเห็นทางขวามือของสไลด์ก็คือว่ามันการบริโภคก็เพื่อสุขภาพของมนุษย์นะครับมันเป็นมีผลกระทบในแง่แล้วเพราะว่ามันราคาแพงและมีความเป็นห่วงต่างๆเพราะฉะนั้นสำหรับการวิจัยอันนี้ก็เพื่อที่จะตัดสินว่าความเข้ามุมมองหรือความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเพาะเพื่อวัตถุสำหรับฮาลาลโดยซาอุดิอาระเบียเขาบริโภคกันยังไงเดี๋ยวดิฉันจะพูดเพิ่มเติมสักนิดถึงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญที่ควรจะพิจารณาว่าเนื้อเพาะเนี่ยมันผลิตและก็ทำการตลาดไปสู่ตลาดฮาลาลอย่างไรอันนี้ก็เป็นการวิจัยนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้บริโภคนั้นเขาทำไมจึงต้องการที่จะบริโภคเนื้อฮาลาลที่เพาะขึ้นมานอกจากนี้เราก็จะใช้ใช้วิธีการในการที่จะมาพิสูจน์เนื้อเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่ารูปแบบของการนำมาวิเคราะห์นี้มันถูกต้องนอกจากนี้เราก็ต้องการที่จะดูตัวแปรว่ามีการประเมินอย่างถูกต้องไหมโดยใช้ชุดต่างๆที่อันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เราวางแผนซึ่งอาจารย์สันเป็นคนจัดทำขึ้นมานะเขาเป็นชาวตุรกีแล้วเขาพบว่าคุณมีอยู่3ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเพาะเนื้อคือปัจจัยสำคัญ2ประการที่ทำให้มีการซื้อเพื่อบริโภคก็คือทัศนคติแล้วก็หลักปฏิบัติส่วนบุคคลนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามความเข้าใจที่ตามทุกวันนี้เรามี3ปัจจัยคือทัศนคติแล้วก็แนวปฏิบัติส่วนบุคคลแล้วก็พฤติกรรมควบคุมการควบคุมพฤติกรรมที่เรามองเห็นที่เราเข้าใจตามนั้นทั้งหมดนี้ก็จะนำมาวิเคราะห์เพื่อที่จะตัดสินว่าเจตนาของทางพฤติกรรมที่จะรับประทานหรือซื้ออาหารฮาลาลพวกนี้มีเหตุผลอย่างไรปัจจัยต่างๆมีอะไรบ้างทัศนคติคืออะไรก็คือแนวโน้มทางจิตวิทยาที่แสดงออกให้เห็นถึงระดับความพอใจหรือความรู้สึกผิดเกี่ยวกับกิจกรรมบางอย่างเช่นเจตนาในการที่จะซื้อเนื้อที่เพาะขึ้นมาส่วน subject norm หรือแนวปฏิบัติส่วนตัวนั้นก็คือเราจะได้รับความกดดันทางสังคมที่จะรับประทานอะไรบางอย่างเพื่อทำหรือไม่ทำหรือมีหรือไม่มีพฤติกรรมบางอย่างเพราะว่าทั้งหมดนี้มันมีผลกระทบต่อพฤติกรรมแล้วก็การควบคุมพฤติกรรมที่เราเข้าใจตามมุมมองก็คือความเข้าใจถึงพฤติกรรมที่ถือว่าสามารถที่จะควบคุมได้มันก็มี3ปัจจัยด้วยกันซึ่งรวมถึง perceive control การควบคุมที่เรามองเข้าใจตามมุมมองแล้วก็มี
ความพร้อมมีสิ่งที่มีอยู่เนี่ยตามมุมมองเราอย่างไรและก็มีอุปสรรคอย่างไรบ้างตามมุมมองของเราอันนี้ก็เป็นประชากรทางสังคมเป็นตารางนะครับมีชาติใดบ้างซาอุดีอาระเบียเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายจำนวนใกล้เคียงกันแล้วก็มีรายได้ของบุคคลเหล่านั้นหมายถึงบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ทำการสำรวจนะครับระดับการศึกษาอายุเท่าไรพฤติกรรมในการกินเป็นอย่างไรผู้ที่ตอบคำถามส่วนใหญ่ก็เป็นคนรับประทานเนื้อผลสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเราก็ตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็มีตัวแปรหลายอย่างอย่างเช่นว่าทัศนคติเป็นอย่างไรหลักปฏิบัติหรือแนวทางนอมคือเรียกบางทีก็เรียกว่าปัจจัยสถานส่วนตัวเป็นอย่างไรพฤติกรรมที่เราควบคุมเป็นอย่างไรแล้วก็ความตั้งใจเป็นต้นสิ่งที่เราเห็นว่าคนคะแนนส่วนใหญ่นี่จะอยู่ประมาณ4คือทัศนคติแล้วก็การควบคุมพฤติกรรมเท่าที่เข้าใจทั้งหมดนี้ก็อยู่ในระดับประมาณ 4.8 กว่าหรือแล้วอันนี้เป็นจำนวนตัวอย่างหรือที่เรานำมาใช้ในการวิจัยในแง่ของพฤติกรรมนะครับก็จะเห็นว่าโมเดลหรือรูปแบบที่เรานำมาใช้ในการวิเคราะห์นี่ในการศึกษาวิจัยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเพียงพอนอกจากนี้เราก็ดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวอย่างต่างๆว่ามันก็ดังที่จะเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการควบคุมพฤติกรรมนั้นมันก็อยู่ในระดับที่ดีที่สูงพอสมควรคือมันจะต่ำกว่า 0.515 เสร็จแล้วเราก็ใช้โมเดลหรือต้นแบบหรือแม่แบบมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินนะครับเพื่อที่จะดูพฤติกรรมว่าทำไมเขาจึงต้องการที่จะรับประทานเนื้อที่เพาะขึ้นมาหรือ cultured meat นี่นะครับก็จะเห็นว่าในมีตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าถ้าหากดูพฤติกรรมที่มีการควบคุมหรือถ้าดูพฤติกรรมที่มีการควบคุมเนี่ยนะครับหรือพฤติกรรมที่เรามองตามความเข้าใจของเราเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะสูงซึ่งความหมายสำคัญก็คือว่าจะเป็นปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการที่จะบริโภคเนื้อเพาะจากคำถามนั้นเราใช้คำถาม1ถึงแล้วก็ให้คะแนน1ถึง7ถ้า1ก็เห็นด้วยยังแล้วคะแนนส่วนใหญ่ที่เป็นคะแนนกลางก็มากกว่า4คะแนนแล้วก็น่าสนใจนะครับอันนี้อย่างเช่นคำถามแรกก็ฉันหรือข้าพเจ้าจะไม่ซื้อเนื้อเพาะถ้าหากว่าเซลล์นั้นเอามาจากสัตว์ที่มีชีวิตนะก็ผลก็ปรากฏว่าอยู่ประมาณอยู่ปานกลางนะครับหรือคำถามต่อไปฉันจะไม่ซื้อเนื้อเพาะถ้าหากว่าเซลล์นั้นเอามาจากสัตว์ที่ตายแล้วก็มีจำนวนหรือว่าจะไม่ซื้อเนื้อถ้าหากว่าเซลล์นั้นเอามาจากสัตว์ที่ถูกฆ่าในไปตามหลักการของ
ศาสนาอิสลามแล้วคำถามต่อไปก็คืออคือแล้วท่านจะเห็นว่าผลส่วนใหญ่เนี่ยมีคะแนนมากกว่า4ซึ่งแสดงว่าเขาเห็นด้วยกับข้อความที่เราตั้งเป็นคำถามนี่เพราะฉะนั้นทัศนคติจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อการตัดสินใจจะซื้อเนื้อเพาะมาบริโภคหรือไม่นะครับนอกจากนี้บางทีเขาก็บอกว่าเขาจะรู้ว่ามันมีข้อดีข้อได้ในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการตัดสินใจนอกจากนี้ก็มีปัจจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยและก็ราคาด้วยที่จะเป็นปัจจัยมาช่วยในการตัดสินใจที่จะซื้อเนื้อเพาะทีนี้คำถามก็จะดูว่าบุคคลที่อยู่รอบข้างท่านนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่านในการที่จะรับประทานเนื้อเพาะอย่างไรหรือ cultured meat อย่างไรแล้วคือถ้าหากว่ามีคนรอบข้างรับประทานคุณก็มีแนวโน้มที่จะรับประทานด้วยนะครับแล้วถ้าหากเนื้อนั้นเป็นเนื้อเพาะที่ได้จากระบบฮาลาลก็มีแนวโน้มจะซื้อมารับประทานแต่ในพฤติกรรมส่วนใหญ่นี่ก็มีคะแนนสูงมากกว่า5คือเขาจะเห็นด้วยกับคำถามที่เราถามไป อย่างเช่นว่าคุณมีความสามารถในการที่ควบคุมความรู้สึกได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะรับประทานเนื้อที่ได้จากการเพาะหรือว่าเป็นต้นนอกจากนี้นะครับก็จะเห็นว่าข้อที่ได้รับคะแนนสูงที่มีคะแนนสูงสุดก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะบริโภคเนื้อเพราะจากสัตว์ที่ผ่านการดำเนินการตามระบบฮาลาลมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่มีความสำคัญมากกว่าข้ออื่นๆคือเนื้อที่ได้จากการเพาะในบางทีก็เป็นที่ก็คนที่ไม่ใช่อิสลามบางคนก็ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมบางคนก็รับประทานเหมือนกันทีนี้อันนี้จะเอาให้ดูถึงสิ่งที่เราถึงที่เป็นผลงานที่เขาได้ตีพิมพ์ว่าการผลิตเนื้อเพาะนั้นมีวิธีการอย่างไรอย่างเช่นคือจะต้องอย่างเช่นจะเอาเนื้อเยื่อจากสัตว์จากกล้ามเนื้อสัตว์มาแล้วก็มีสเต็มเซลล์สกัดสเต็มเซลล์ออกมาแล้วก็จะได้เนื้อกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นต้นแล้วก็อยากจะพูดถึงในแง่ของมุมมองของฝ่ายอิสลามนะครับว่าเนื้อเพาะนี้ทำไมคนบางส่วนจึงเป็นห่วงจากการศึกษาวิจัยนี้เนื้อเพาะที่ได้จาก ESC เนี่ยก็ถือว่าสะอาดเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงและก็จากเลือดที่ไม่สะอาดมาเป็นเลือดสดที่สะอาดแล้วก็ได้มาจากสัตว์ที่ทำที่มีการฆ่าตามรูปแบบของฮาลาลนะครับสำหรับเซลล์สัตว์ที่โตแล้วก็จะได้เซลล์มานะครับแล้วก็เอานำมาใช้ในการเพาะเนื้อเพราะว่าผ่านการฆ่ามาตามรูปแบบของฮาลาลอันก็มีบางสิ่งที่จะต้องพิจารณาด้วยเมื่อ
เราพูดถึงเนื้อที่เพาะขึ้นมาเพื่อการบริโภคของชาวมุสลิมนี่นะครับอีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยที่อยากจะพูดตรงก็คือว่าอันนั้นเป็นประเด็นใหญ่สำหรับชาวมุสลิมในซาอุดิอาระเบียคือเพราะว่าเนื้อนี้เป็นเนื้อที่เพาะขึ้นมาในห้องแลบนะครับไม่เหมือนกับเนื้อที่ได้จากสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะครับนอกจากนี้ทั้งหมดนี้เนื้อเหล่านี้เนี่ยไม่ผ่านการฉีดยาป้องกันสารชีวภาพต่างๆหรือว่าเชื้อโรคต่างๆเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยแล้วก็แต่ว่าบางทีเวลามีการเพาะขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อผู้รับประทานเนื้อประเภทนี้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญส่วนเรื่องความปลอดภัยนะครับเนื้อที่เกิดจากกระเพาะนี่ก็สามารถต่อต้านสารชีวภาพเชื้อโรคต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกโมเดลหรือรูปแบบหนึ่งที่นำทฤษฎีอีกแบบหนึ่งที่นำมาใช้ตรวจสอบเนื้อที่ได้จากการเพาะนะครับสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้โมเดลหรือทฤษฎีในการทดสอบเนื้อที่ได้จากการเพาะนี่นะครับคือเราก็ใช้พฤติกรรมของการบริโภคมาเป็นส่วนในการวิเคราะห์เรื่องตอนนี้การทดสอบทฤษฎีเนี่ยก็ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจในการที่จะกินอาหารฮาลาลที่ได้จากการเพาะหรือเนื้อที่ได้จากการเพาะมีอยู่อย่างไรเป็นต้นทีนี้โดยสรุปก็คือว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่าง3ปัจจัยที่เราตรวจสอบทัศนคติพฤติกรรมแล้วก็การควบคุมใน3ประการนี้พฤติกรรมที่มีการควบคุมมีผลกระทบมากที่สุดต่อการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้จากการเพาะท่านจะเห็นว่าคนผู้บริโภคส่วนใหญ่ในซาอุดิอาระเบียนั้นก็จะคำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยและก็สถานะว่าผ่านฮาลาลมาหรือไม่นะครับแล้วก็แหล่งที่มาของเซลล์ที่ใช้ในการผลิตเนื้อเพาะด้วยการวิจัยแบบนี้ก็ทำให้ผู้บริโภคทราบว่ามันมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อชาวมุสลิมที่บริโภคเนื้อที่ได้จากการเพาะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณนาซิมะอันนี้ก็เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจนะครับผมเราจะมีการถามตอบตอนนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้ตอนท้ายท่านเลขาครับว่าไงสำหรับคำถามตอนนี้ยังไม่มีคำถามเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินหน้าต่อไปให้วิทยากรท่านที่สองขึ้นมากล่าวแล้วท่านผู้นี้ก็คือดร.เมียนนาดิมริอาสเป็นศาสตราจารย์ความหลากหลายทางด้านอาหารวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส AM นะครับในสหรัฐอเมริกาท่านได้ปริญญาเอกจากสาขาวิทยาศาสตร์ด้านอาหารแล้วก็ปริญญาโทมาจากปากีสถานอิสลามาบัดนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นผู้ไม่เสียเวลาก็จะขอเชิญศาสตราจารย์เมียนขอบคุณครับ Thank you very much ขอบคุณมากนะครับทุกคนได้ยินเสียงผมชัดไหมครับแล้วก็เห็นหน้าจอผมชัดหรือเปล่าครับก่อนอื่น
ต้องขอขอบคุณสำหรับคณะกรรมการจัดงานที่เปิดโอกาสให้ผมมาพูดคุยซึ่งผมจะพูดในเรื่องของบทบาททางวิทยาศาสตร์ในการผลิตอาหารฮาลาลและการรับรองนะครับถามว่าวิทยาศาสตร์นั้นมีบทบาทสำคัญอะไรบ้างถามว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมในทางปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องของนะครับพฤติกรรมแล้วก็การสังเกตก็คือนะครับวิทยาศาสตร์ได้มีการสังเกตมีการทำการศึกษาแล้วก็มีผลลัพธ์คือมันเป็นขั้นตอนขององค์ความรู้เป็นขั้นตอนของการรวบรวมความรู้การสืบสวนการหาการสังเกตการการสอบถามและมีการทดสอบผ่านการทดลองต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวัฏจักรนะครับคือถ้าเกิดว่าท่านลองดูเดี๋ยวผมได้รับข้อความว่าผมจะต้องทำเป็นให้มันขยายให้เต็มหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมลองดูซิว่าผมสามารถที่จะขยายให้เต็มหน้าจอได้หรือเปล่าทุกท่านเห็นเต็มหน้าจอหรือเปล่าครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้นฮะก็คือเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งเราเหมือนกับว่ามีการทำคำถามที่สำคัญเราสร้างสมมติฐานขึ้นมาแล้วก็มีการทำการทดสอบแล้วก็คาดการณ์แล้วก็มีการขยายในเรื่องของสมมติฐานนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าทฤษฎีอันนี้มันเป็นวัฏจักรนะครับของวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำนั่นเองครับก็คือเป็นการสังเกตการมีการทำสมมติฐานนะครับมีการคาดการมีการทดสอบแล้วก็ในสุดแล้วก็จะได้มีในเรื่องของผลลัพธ์เพราะฉะนั้นบทวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการที่จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการทำการออกใบรับรองหรือว่าการดูในเรื่องของอาหารฮาลาลเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าฮาลาลฟู้ดอาหารฮาลาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็คืออาหารนะสามารถจะปลูกหรือว่าเพาะปลูกในหนึ่งประเทศนะคะแล้วก็ขนย้ายไปยังอีกประเทศหนึ่งและอาหารหลังจากนั้นเนี่ยก็อีกประเทศหนึ่งสามารถที่จะทำการแปรรูปหรือว่าเพื่อจะเพิ่มมูลคุณค่าและสามารถจะส่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะทำเป็นสินค้าสุดท้ายแล้วก็ส่งต่อไปยังประเทศมุสลิมนะครับเราก็จะไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบว่าอาหารนั้นเนี่ยเป็นอาหารฮาลาลหรือเปล่าและเราจะสามารถจะระบุได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังนะครับตัวอย่างของอย่างเช่นอาหารที่ทั่วโลกรับประทานซึ่งผมให้ทุกท่านเห็นตัวพิซซ่าเนี่ยนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยเรามีเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์มากมายมีส่วนประกอบมากมายไม่ว่าจะเป็นโอลีฟนะคะที่มีการที่ต้องเดินทางมากว่า 5,000 ไมล์นะคะ 5,000 ไมล์มะเขือเทศที่ต้องเดินทางขนย้ายมา 2,900 ไมล์แม้กระทั่งนะครับหัวหอมมาจาก 3,000 ไมล์พริกไทยนะครับแบบข้าวสาลีแล้วก็เห็ดถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณจะทราบนะคะว่าเราจะขนถ่ายสินค้าให้มันสดเนี่ยนะคะเราไม่สามารถจะขนส่งนะครับสดได้เราจะต้องทำแปลการแปลรูปก่อนที่เราจะชิปหรือว่าขนส่งสินค้าเพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะมีการนะครับแปรรูปตัวเห็ดในฟาซิลิตี้เดียวกับสินค้าอื่นๆผมได้รับข้อความว่าสไลด์หน้าสไลด์ของผมเนี่ยไม่ได้โชว์อย่างถูกต้องนะครับผมหวังว่าตรงนี้น่าจะดีขึ้นหรือเปล่าครับสไลด์ของคุณเนี่ยเราเห็นได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นไม่เต็มหน้าจอนะครับแล้วครับตอนนี้เราเห็นได้เต็มหน้าจอตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับ
ทุกคนจะเห็นนะคะถ้าเกิดว่าเราแปรรูปตัวอย่างเช่นในเรื่องของเห็ดเนี่ยนะครับในมีการแปรรูปนะครับเห็ดในร่วมกันกับพื้นที่หรือว่าโรงงานที่มีการแปรรูปสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่ฮาร้านตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเราจะวิตกกังวลนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของชิคเก้นนักเก็ตนะฮะนักเก็ตไก่เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามีกี่ประเทศนะครับที่สามารถจะผลิตตัวนักเก็ตไก่อันนี้นะคะก็คือตัวเนื้อไก่อาจจะมาจากบราซิลหรือว่าอาจจะมาจากสหรัฐอเมริกาอาจจากเยอรมันอเมริกาอาจจะมีเครื่องเทศมาจากอินเดียมาจากนะครับจีนหรือว่าอินเดียหรือว่าตัวเอมัลซิฟายมาจากสเปนโปรตีนมาจากอินเดียตัวข้าวสาลีมาจากเอมิเรตแคนาดาออสเตรเลียปากีสถานปารากวัยตัวมิลค์พาวเดอร์หรือว่าผงนมผงเนี่ยนะคะมาจากฟินแลนด์หรือว่าอังกฤษนะอันนี้เรียกว่ามันมีเป็นส่วนผสมที่มาจากทั้งหมด15ประเทศด้วยกันนะครับเพื่อที่จะมาทำก็เรียกว่านักเก็ตไก่ที่เรารับประทานนั่นเองครับซึ่งนี่เป็นเขาเรียกว่าความกระอักกระอ่วนใจนะคะสำหรับผู้บริโภคชาวมุสลิมเราเขาเรียกว่ามีเราใช้น้ำข้าวสาลีในการที่จะผลิตขนมปังแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่าส่วนประกอบอีก14ชนิดนะคะในการที่จะผลิตในขนมปังอันนี้แหละครับวิทยาศาสตร์จะช่วยเราวิเคราะห์ได้ถ้าว่าวิทยาศาสตร์นั้นวิเคราะห์ช่วยเราอะไรได้บ้างเราทราบว่าเจลาตินซึ่งผมจะเห็นได้ว่านะครับเราอุตสาหกรรมอาหารใช้เจลาตินซึ่งจะเห็นได้ว่าเจลาตินนะครับเป็นส่วนสำคัญซึ่งเราใช้ตลอดเวลานะครับในการที่จะผลิตอาหารซึ่งเรียกว่ามีบทบาทสำคัญซึ่งสำหรับแหล่งของเจลาตินนะฮะอาจจะมาจากเนื้อหมูอาจจะมาจากเขาเรียกว่าเนื้อกระดูกบัวหรือว่าตัวกระดูกของหมูซึ่งเราจะดูซิว่ามันเป็นเจลาตินที่มาจากเนื้อวัวหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องไว้ใจนักวิทยาศาสตร์เราจะต้องให้นักวิทยาศาสตร์ช่วยเราในการที่จะระบุนะคะว่าที่มาของเจลาตินมาจากไหนและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราทางนักวิทยาศาสตร์จะต้องสกัดนะตัว DNA ออกมาแล้วเข้ามาดูทำจีนโคลนนิ่งแล้วก็มีการแปลงแล้วก็มีการทำซ้ำเพื่อที่จะผลิตตัวเจลาตินดังนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะช่วยเราแก้ปัญหาในอาหารฮาร้านครับอีกตัวอย่างนึงนะครับเราทราบว่าเราใช้แอลกอฮอล์ในการผลิตอาหารซึ่งเราใช้เขาเรียกว่าในการที่จะคัดสกัดในเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมอาหารซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นตัวเฟลเวอร์นะครับมันจะคือมีการใช้ส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะได้เฟลเวอร์เดียวหรือว่าส่วนผสมเดียวถามว่าข้างในมันคืออะไรครับก็คือจะต้องเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์แล้วล่ะครับในการที่จะบอกเราว่าในส่วนผสมหนึ่งเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างดังนั้นวิทยาศาสตร์จะช่วยเราระบุเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ในส่วนผสมต่างๆซึ่งผมเชื่อนะครับว่าทุกท่านคงจะตระหนักในเรื่องของกรดไขมันซึ่งมันจะมีในเรื่องของเฟลเวอร์ต่างๆซึ่งอาจจะมาจากไขมันนะครับแล้วก็อาจจะมาจากส่วนประกอบอื่นๆถ้าว่าเราจะทราบยังไงนะครับว่าเราใช้ส่วนผสมอะไรบ้างก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นหน้าที่ของวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์นะคะจะต้องช่วยเราในการระบุนะครับว่าตัว fatty acid หรือว่ากรดไขมันที่ใช้เนี่ยมาจากไหนหรือว่าตัวสิ่งที่ผมเชื่อนะครับว่า
มีเขาเรียกว่าคนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนคือการใช้มีการใช้เนื้อวัวแทนเนื้อหมูแทนเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์จะต้องมีการทำการวิเคราะห์แล้วก็จะต้องบอกแจ้งให้เราทราบว่ามันมีการปนเปื้อนหรือเปล่านอกจากนั้นนะครับเรามีการผลิตนะครับส่วนประกอบนะครับจากทางเคมีมากมายซึ่งส่วนประกอบบางอย่างนั้นนะครับอาจจะมาจากหมูและมีการใช้เคมีมากมายนะครับซึ่งเราจะทราบได้ไงคะว่าเคมีสารเคมีเหล่านั้นมาจากไหนเพราะฉะนั้นนะคะก็วิทยาศาสตร์จะช่วยเราในการที่จะระบุนะคะที่มาของอาหารฮารานหรือเปล่าอาหารเนี่ยมันมาจากทั่วโลกนะครับเราไม่ทราบว่ามันมีกระบวนการอะไรบ้างเราไม่ทราบว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยนะคะมีการเพิ่มหรือว่าใส่อะไรเพิ่มเติมลงไปเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละครับที่จะช่วยเราในการที่จะระบุนะคะว่าที่มาของส่วนประกอบต่างๆระดับนะคะในการใช้ส่วนประกอบวิทยาศาสตร์จะช่วยเราในแต่ละขั้นตอนเวลาที่เราผลิตนะคะผลิตภัณฑ์ฮารานนะคะเราเพิ่งจะทราบอย่างสั้นๆนะคะจากผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ใหม่ๆนะคะในเรื่องของตัวเนื้อสัตว์นะคะที่ใช้มาจากเซลล์นะครับอย่างที่ผู้บรรยายก่อนหน้านี้ได้พูดนะครับดังนั้นนะคะวิทยาศาสตร์ก็จะมาช่วยเราอธิบายนะครับให้กับนักวิชาการทางศาสนานะครับว่าเบอร์เกอร์นะคะที่ปลูกหรือว่าเพาะอยู่ในแลบนั้นเป็นอาหารฮารานหรือเปล่าคือนักวิทยาศาสตร์เองนะครับก็จะบอกว่าข้างในนั้นมันมีอะไรซึ่งผมก็จะลองกล่าวสรุปนะคะให้ทุกท่านทราบว่าเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้นี่มีความสะอาดหรือเปล่าแล้วถูกผลิตมายังไงแล้วมีอะไรบ้างที่อยู่ข้างในสำหรับเนื้อสัตว์ที่สะอาดอย่างที่วิทยากรก่อนหน้านี้พูดนะคะก็คือเนื้อสะอาดก็คือจะหมายถึงเนื้อนะครับที่แท้จริงที่มาจากเซลล์นะครับที่มาจากสัตว์เนี่ยที่อยู่ในฟาร์มมากกว่าสัตว์ที่ถูกชำแหละอย่างไม่ถูกต้องที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อที่สะอาดเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็น culture meat ก็ได้ synthetic meat ก็ได้หรือว่าเนื้อที่สังเคราะห์เนื้อที่บ่มเพาะมาหรือว่าเป็น in vitro meat นะครับหรือว่าเป็นเนื้อที่ปลูกอยู่ใน lab นะครับหรือว่าเป็น wet grown meat หรือว่าเป็นเนื้อนะครับที่มาจากพืชนะครับถามว่านะครับเนื้อเหล่านี้เนี่ยจะเพาะปลูกหรือผลิตยังไงตัว clean meat หรือเนื้อสะอาดนะคะก็จะใช้เทคนิคนะคะในการใช้เขาเรียกว่าการใช้เซลล์เนี่ยนะคะมามีโดยใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูกตัวเซลล์ของเนื้อโดยการใช้คือขั้นตอนตรงนี้เนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าเนื้อสะอาดแล้วก็จะใช้ตัวเนื้อเยื่อนะครับที่หลากหลายนะผ่านกรรมวิธีทางวิศวกรรมนะครับเราใช้เทคชูหรือใช้เนื้อเยื่อมาใช้เขาเรียกว่าสกัดตัวสเต็มเซลล์แล้วก็มาปลูกสเต็มเซลล์เหล่านี้ค่ะคือเรียกว่าต้องใช้ความพยายามมากเราไม่ทราบนะคะคือเรากระบวนการต่างๆเหล่านี้มีการใช้เซลล์อะไรบ้างนะครับอย่างที่ท่านวิทยากรก่อนหน้านี้พูดมากันแล้วเราสามารถที่จะออกแบบก็เรียกว่าโภชนาการของเราได้เองเพื่อที่รับประทานเนื้อเยื่อที่มีความที่อุดมไปด้วยโภชนาการจะแตกต่างจากเนื้อปกตินะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าโปรไฟล์เปลี่ยนในเรื่องของ trans fat นะครับเปลี่ยนในเรื่องของไขมันต่างๆให้เหมาะสมนะครับกับผู้บริโภคแต่ว่าเป็นฮาราลด้วยถามว่านักวิทยาศาสตร์จะช่วยอะไรได้บ้างอันนี้เป็นข้อท้าทายนะฮะข้อท้าทายในเรื่องของเนื้อสะอาดก็คือเนื้อสะอาดนะอาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นเนื้อที่ไม่เป็นธรรมชาติเป็นเนื้อแบบว่าที่ไม่เป็น frozen food นะครับและเป็น GMO แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับ
อย่างเป็นเนื้อเหล่านี้มีราคาแพงนะครับก็12ปอนด์นะครับมี12ดอลลาร์ต่อ1ปอนด์แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับคุณชอบคุณต้องการหรือเปล่าก็ต้องให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยแจ้งให้กับนักวิชาการทางศาสนาของเราทราบเพื่อที่จะให้ทางนักวิชาการช่วยตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะถูกต้องตามฮาลาลหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเราไปร้านขายเนื้อสัตว์นะครับ เราสามารถที่จะเลือกเนื้อที่เราต้องการคือเนื้อเลือกเซลล์ของเนื้อที่เราต้องการเขาสามารถที่จะเพาะปลูกนะแล้วเราสามารถที่จะออกแบบเนื้อที่เราจะทานได้เองนะครับคำถามก็คือว่าเนื้อเหล่านี้เป็นฮาลาลหรือเปล่าและใครล่ะครับจะเป็นคนที่บอกเราหรือว่าคนใครที่จะบอกกับผู้บริโภคชาวมุสลิมนะครับว่านี่เป็นเนื้อที่ฮาลาลหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นการมีการหารือกันแต่อะไรก็ตามนะครับก็ยังเป็นเส้นทางที่เอกาวไกลนะครับมีหลายอย่างที่เราต้องพูดคุยแล้วก็พิจารณาและนะครับชาวมุสลิมอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเนื้อเหล่านี้นะครับมีความฮาลาลหรือเปล่าวิทยาศาสตร์จะช่วยเราได้อะไรได้บ้างอันนี้เป็นข้อท้าทายที่เราเห็นอยู่แล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ยังรอเราอยู่ในข้างหน้าในเรื่องของวัคซีนเองนะครับคุณจะได้รับฟังข่าวนะครับว่าตัววัคซีนนี้มันฮาลาลหรือเปล่าและใครจะเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าจะนักวิทยาศาสตร์นะจะเป็นผู้ตัดสินใจแล้วจะเป็นผู้บอกเราหรือเปล่าว่าการผลิตวัคซีนในแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไรและจะต้องให้นักวิชาการทางศาสนาเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าวัคซีนเหล่านั้นนั้นเป็นฮาลาลหรือเปล่าก็จะต้องเข้าไปดูส่วนประกอบต่างอย่างไรก็ตามนะคะจะไปดูขั้นตอนในการผลิตและถามว่าขั้นตอนต่างๆนั้นมีอะไรบ้างนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการบางทีเขาจะมีเขาเรียกว่าความองค์ความรู้มากมายทางด้านศาสนาคือนักวิชาการอาจจะมีความรู้ในเรื่องของศาสนาแต่นักวิทยาศาสตร์สามารถจะอธิบายในแต่ละขั้นตอนในเรื่องของวัคซีนเองนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของสแน็คหรือว่าอาหารว่างและอาจจะรับประทานเข้าไปและถ้าเกิดว่าเป็นฮาลาลเราก็รับประทานได้ถ้ามันไม่ใช่อาหารฮาลาลนะครับนักวิทยาศาสตร์จะต้องอธิบายขั้นตอนต่างๆในการที่จะผลิตวัคซีนแล้วถึงจะให้นักวิทยาศาสตร์นักวิชาการทางด้านศาสนาเนี่ยรับรองว่าเป็นอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลหรือเปล่าบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการที่จะพัฒนาในเรื่องของกรดอะมิโนว่าฮาลาลหรือเปล่าอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าอะมิโนบางอย่างอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังเราทราบนะคะว่าที่มาบางอย่างเนี่ยอาจจะมาจากขนของสัตว์นะครับหรือว่าเราอาจจะมีการผลิตนะคะตัวคริสตีนที่เป็นสารสังเคราะห์ซึ่งวิทยาศาสตร์นี้มีบทบาทมากเลยในการที่จะระบุแล้วก็ช่วยให้เราเห็นนะครับว่าที่มาของส่วนประกอบมันมาจากไหนกระบวนการในการตรวจสอบฮาลาลเนี่ยนะคะจะต้องใช้แลบการวิเคราะห์นะครับแล้วก็การติดตามการตรวจสอบย้อนกลับนะครับผ่านการผ่านใบรับรองเพื่อที่ว่าจะต้องเช็คนะครับเพื่อจะเห็นแล้วก็เข้าไปสแกนเพื่อที่จะเข้าไปดูแล้วก็ติดตามย้อนกลับว่ามีการชำแหละเนื้ออย่างไรบ้างและนะคะปศุสัตว์นะได้มีการผลิตกันจากฟาร์มไหนซึ่งผ่านกระบวนการติดตามนี้แหละครับนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะช่วยเราได้จะช่วยอธิบายขั้นตอนต่างๆเขาเรียกว่าทีละขั้นทีละก่อนทีละขั้นทีละตอนของผลิตภัณฑ์เราไม่สามารถจะเชื่อในสิ่งที่เราเห็นหรือที่เราสิ่งที่เราอ่านได้บนอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลมากมายดังนั้นนักวิทยาในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เองสามารถที่จะอธิบายแต่ละขั้นตอนวิทยาศาสตร์จะต้องสร้างความมั่นใจนะครับว่าอาหารนั้นนะครับเป็นฮาลาลหรือเปล่าหรือมีไตยิบหรือเปล่าเพราะว่าอาหาร GMO เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นฮาลาลก็ได้ GMO นั้นอาจจะไม่เป็นไตยิบก็ได้
ตามใดก็ตามนะครับถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบว่าถูกต้องตามฮายิบก็เป็นฮารานอย่างเช่นนะคะเขาเรียกว่า10 GMO 10 Top 10นะคะก็คือพวกข้าวโพดถั่วเหลืองนะครับเขาเรียกว่าเรามักจะใช้ข้าวโพดหรือว่าถั่วเหลืองในหลากหลายผลิตภัณฑ์นะถ้าเกิดว่าเราดูในทั่วโลกนะครับจะเห็นได้ว่ามีการปลูกพ่อปลูกนะคะสินค้า GM ทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่ในเอ็นไทเอ็ดนะบอกว่าผลิตภัณฑ์ GM นั้นอาจจะไม่ทายิปอาจจะไม่ฮารานเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์จะต้องอธิบายนะครับขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ให้กับนักวิชาการหรือว่านักทางนักวิชาการทางด้านศาสนาเพราะว่าเรารับประทานทุกๆวันเราทานเขาเรียกว่าอาหาร GMO ส่วนประกอบจาก GMO กว่า 30,000 ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบที่มาจากทางพืชผลหรือว่าเนื้อสัตว์นะครับอันนี้ผมไฮไลท์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลท์เนี่ยไฮไลท์เนี่ยนะครับดูซิว่านะครับเป็นตอยิปหรือเปล่าหรือว่าฮารานหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาอธิบายในเรื่องของการออกใบรับรองการตรวจสอบความถูกต้องของฮารานอธิบายเดี๋ยวผมให้คุณดูตัวอย่างอีกอันนึงนะครับในสำหรับบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการที่จะพัฒนาเอ็มไซฮารานผมไม่ทราบว่าทุกท่านจำได้หรือเปล่านะคะสำหรับ GM อาหาร GM แรกที่ถูกผลิตออกมานะคะในปี1990น่ะเป็นไคโมซินซึ่งเป็นเอ็มไซที่ผลิตนะมาจากแบคทีเรียที่ผ่านกระบวนการวิศวกรรมนะครับทางการทำการใช้ยีนนั่นเองนะครับซึ่งคนอาจจะเขาเรียกว่าติดการปนเปื้อนจากแบคทีเรียที่มีการผ่านกระบวนการวิศวกรรมที่ใช้จีนหรือว่าใช้ยีนนะครับจากแบคทีเรียเพราะฉะนั้นนะครับบทบาทจะต้องมีในสหรัฐอเมริกานะคะ 60% นะของการผลิตอาหารนะใช้ยีนของแบคทีเรียในอเมริกาเพราะว่ามันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50% ผมมีตัวอย่างมากมายนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะดูจากตัวอย่างส่วนประกอบหนึ่งไปอีกส่วนประกอบหนึ่งก็ต้องให้วิทยาศาสตร์บอกเราช่วยระบุช่วยวิเคราะห์เข้าไปดูอีก DNA เข้าไปดูส่วนประกอบแล้วก็แหล่งที่มาเพื่อที่เราจะได้สรุปนะเราจะผมสามารถจะสรุปได้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นนะคะมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยในอาหารฮาราลเพราะว่าเขาทำงานในแลบนะครับเขาเป็นคนที่เช็คนะครับเขาเรียกว่าเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเพาะเลี้ยงมาจากไหนนะครับเข้าไปดูขั้นตอนต่างๆแล้วก็เข้าไปดูการปฏิบัตินะฮะต่อสัตว์เลี้ยงสัตว์ในฟาร์มแล้วก็ดูอาหารในอนาคตเพราะว่าคนอาจจะสับสนจากข้อมูลมากมายที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เองสามารถที่จะช่วยบอกเราได้ว่าอะไรที่ถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอยากจะสรุปนะคะว่าวิทยาศาสตร์นั้นมีบทบาทสำคัญในอาหารฮาราลแล้วก็ขอสรุปการนำเสนอของผมและผมยินดีที่จะตอบคำถามครับเราจะให้ท่านวิทยากรท่านต่อไปพูดเลยนะครับ ก็ขอแนะนำดร.นาจาวนาชวาเป็นนักค้นคว้าวิจัยที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นี่แหละครับในประเทศไทยแล้วก็พูดถึงการพัฒนาอาหารนะแล้วก็ได้ PhD จากได้ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยจุฬาเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เสียเวลาก็จะให้ท่านดร.นาชวายันยาเป็นผู้นำเสนอต่อไปครับไมโครโฟนหน่อยครับไม่ได้พูดใส่ไมโครโฟนดร.นัชวากำลังเปิดไมโครโฟนด้วยนะครับยังไม่ได้ยินเสียงตอนนี้ก็อัสสลามุอะลัยกุมนะครับ
ก็ทักทายจากประเทศไทยว่าทุกคนสบายดีครับตอนนี้จะพูดถึงนวัตกรรมในการผลิตอาหารในยุคของโควิด-19หรือโควิด-19นะครับเป็นการบริโภคอาหารที่เราพูดมาก็นะครับคือผู้ตอนนี้ก็มีการแบ่งปันอาหารแล้วก็ผู้บริโภคนี่ก็มองหาอาหารประเภทที่เหมาะสมในช่วงที่มีโรคระบาดโควิด-19นะครับแล้วเขาต้องการที่จะติดตามหาอาหารประเภทที่ทำให้เขามีความสุขมากขึ้นแล้วผู้บริโภคเนี่ยต้องการที่จะตรวจสอบสถานะของอาหารแล้วก็มีความโปร่งใสในภาคส่วนอาหารแล้วก็แนวโน้มของตลาดเป็นอย่างไรดิฉันคิดว่าแนวความต้องการอาหารชีวภาพจะมีมากขึ้นและผู้บริโภคเองต้องการที่จะมีความสามารถในการควบคุมอาหารที่เขาบริโภคได้ดีขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันจึงมีความสำคัญเห็นสไลด์ของดิฉันไหมเห็นครับเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีระบบที่สำคัญแข็งแรงที่จะป้องกันโรคในร่างกายของท่านแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็เป็นกลไกสำคัญในการที่จะป้องกันไม่ให้แบคทีเรียหรือไวรัสเข้ามาจู่โจมร่างกายของเราเพราะทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีอาหารประเภทที่เป็นประโยชน์ในร่างกายแม้บุคคลที่ประสบความสำเร็จบางคนก็สามารถที่จะมีเชื้อที่จะเข้ามาทำลายร่างกายได้ทำลายร่างกายเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญของสำหรับเราที่จะต้องมีวิตามินหรือเอหรือไอหรือเหล็กหรือ B6 B อะไรทั้งหมดนี้ที่จะมาเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราแล้ววิตามินบางอย่างก็มีส่วนสำคัญในการรักษาอาการไม่สบายของร่างกายนะครับวิตามินอีก็ช่วยจะปกป้องเซลล์ไม่ถูกจู่โจมได้อย่างเช่นผลอะโวคาโดสำหรับวิตามินเอนั้นก็อะโวคาโดจะช่วยทำให้ระบบเดินสะดวกหรือแครอทและก็เหล็กก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเรามีกลไกในการที่จะป้องกันโรคนอกจากนี้วิตามินซีนี่ก็มีอยู่หลายผลิตภัณฑ์อย่างเช่นฝรั่งเป็นต้นสำหรับวิตามิน B6 นั้นก็มีความสำคัญในการที่จะส่งเสริมระบบร่างในร่างกายให้มีความแข็งแรงหาได้จากผักเป็นต้นที่น่าสนใจก็คือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับชีวิตปกติก็สามารถที่นำมาพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันได้อย่างเช่นผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีอยู่ในปากีสถานและอินเดียก็จะมีสารบางอย่างที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายเพราะฉะนั้นในยาของชาวอิสลามนั้นก็จะได้มาจากผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือผลไม้ต่างๆที่พืชต่างๆที่ปลูกในประเทศเหล่านั้นโดยเฉพาะในอินเดียปากีสถานส่วนนอกจากนี้แบล็กคิวมินนี่ก็จะได้กรดต่างๆที่จะนำมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ก็มีสารประกอบบางส่วนเช่นพีไซมีนไทโมควินอนคีโมไทป์นะที่ได้จากประเทศแอลจีเรียและอินเดีย
ถ้าหากว่าท่านมองหาพืชที่มีไทโมคินอนคีโมไทสูงก็จะผลิตได้ผลิตภัณฑ์จากตุรกีกับอียิปต์อย่างที่ท่านเห็นจากสไลด์ของดิฉันเนี่ยมันมีประเภทสารเคมีหลายประเภทที่จะได้จากส่วนประกอบของไฟโตนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะพบอยู่ในตลาดทุกวันนี้อันนี้ก็มาอย่างเช่นเป็นผลิตภัณฑ์จาก Amazon UK นะครับอย่างเช่นนี่เรียกว่า Leftone ที่สำหรับพืชอย่างอื่นอย่างเช่นพืชที่ให้น้ำมันมะกอกแล้วก็มันก็จะมีวิตามินอีและวิตามินเคเป็นจำนวนมากและต่อต้านการอักเสบต่างๆนะครับอันเราเองก็ได้พัฒนาน้ำมันมะกอกขึ้นมาแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแล้วก็ทำให้ LDL ลดลงไปด้วยหรือไขมันร้ายทั้งหลายนั่นครับสำหรับอะโวคาโดนี่ก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งใช้เพื่อเป็นยารักษามาเป็นพันๆปีแล้วแล้วก็มันจะช่วยรักษาโรคหวัดเป็นต้นอันนี้มี LDL หรือไขมันที่ไม่ดีเนี่ยอยู่ในจำนวนต่ำส่วนน้ำมันอะโวคาโดก็มีวิตามินอีและโพแทสเซียมสูงซึ่งทำให้เส้นเลือดสมบูรณ์มีสุขภาพสมบูรณ์มีการไหลเวียนโลหิตคล่องเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็มีความต้องการคือคาดกันว่าความต้องการอะโวคาโดจะเพิ่มขึ้นต่อไปทั่วโลกอันนี้เป็นตัวอย่างของอะโวคาโดที่นำไปใช้ในอาหารต่างๆก็จะเห็นว่ามีขนมบางประเภทที่ทำมาจากอะโวคาโดอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดที่เขาใช้เทคโนโลยีในการทำให้แห้งและก็นำออกมาบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ออกไปขายนะครับทั้งหมดนี่มันมีไฟเบอร์สูงไม่มีไขมันแล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นห่วงเรื่องอาหารที่ได้จากอะโวคาโดแต่จริงๆแล้วต้นอะโวคาโดเนี้ยเหมาะสมในการที่จะนำมาผลิตอาหารประเภทอื่นแล้วใบของต้นอะโวคาโดอาจจะเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับกระเทียมอันนี้มันก็จะเป็นการส่งเสริมให้ระบบการย่อยของร่างกายดีขึ้นแล้วก็ยังแก้ปัญหาอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ทำเป็นการลดเส้นเลือดมิให้เกาะกันเป็นก้อนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระเทียมจริงๆแล้วมันมีผลิตภัณฑ์อยู่มากมายที่ผลิตจากที่ผลิตขึ้นมาโดยมีส่วนผสมจากกระเทียมนะครับอย่างเช่นแยมต่างๆเป็นต้นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจก็คือในช่วงปี2020เนี้ยอาซาอีโบนเป็นอาหารเช้าที่นิยมกันมากแล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นมาจากเบอร์รี่ต่างๆในอเมริกาใต้ได้มาแล้วมันปลูกกันที่ประเทศบราซิลนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งเราเอาผลไม้เหล่านี้มาทำเป็นน้ำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็มีสารหลายอย่างต่อต้านการอักเสบและต่อต้านมะเร็งด้วย
อันนี้ก็เป็นอีกเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอีกประเภทหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีในการทำให้แห้งนะครับแล้วก็เป็นการสร้างเสริมคุณภาพทางอาหารของผลิตภัณฑ์พวกนี้ด้วยนะครับอีกผลิตภัณฑ์อันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในตลาดมากพอสมควรก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ส่งมาจากสิงคโปร์ก็ประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆอย่างเช่นน้ำมันองุ่นแล้วก็แบล็คเบอร์รี่แล้วก็เป็นผลไม้ที่มีสารที่จะใช้ในการต่อต้านการก่อตัวเป็นก้อนของโลหิตนะครับผลง่ายช่วยในการหมุนเวียนของโลหิตแล้วก็มีแครนเบอร์รี่ผสมอยู่ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่เริ่มขายในสหราชอาณาจักรมันก็ประกอบไปด้วยชาดำแล้วก็มีมะขามและขิงด้วยผสมประสานกันเข้ามาอันนี้ก็มีขายในสหรัฐอเมริกาอันนี้เขาใช้ผลไม้หลายและผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับอย่างเช่นขิงและกระชาทั้งหมดนี้บริสุทธิ์ 100% เป็นธรรมชาติ 100% ทั้งหมดนี้ก็มารวมกันผลิตเป็นอาหารแล้วก็มักจะมีแนวโน้มที่จะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือมีปริมาณน้ำตาลเท่ากับศูนย์แล้วการบริโภคสิ่งเหล่านี้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเหล่านี้ก็ท่านก็สามารถที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็มีหลายบริษัทที่ทำงานร่วมกันอยู่เพื่อที่จะผลิตเป็นขนมเป็นบาร์เป็นแท่งขึ้นมาอันนี้เป็นขนมที่เป็นบาร์หรือเป็นแท่งเนี่ยที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ขณะนี้ก็มีการส่งเสริมให้บริษัทนี้ขยายเพื่อให้มีความสามารถในการขยายตลาดมากขึ้นแล้วส่งไปยังส่วนต่างๆของโลกนอกจากนี้เขาก็จะเน้นไปที่การผลิตขนมกินเล่นที่ส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีหลายรสชาติด้วยกันนะครับและส่วนผสมส่วนหนึ่งก็คือชาจากประเทศจีนอินเดียส่วนสุดท้ายถึงแม้ว่าเราจะจำเป็นจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงก็คือในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นหรือเครื่องดื่มไม่อาหารเหล่านั้นมีส่วนประกอบที่เป็นฮาลาลหรือไม่ฮาลาลหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบตรงนี้ว่าองค์ประกอบของอาหารที่เขาผลิตขึ้นมานี้มีส่วนที่เป็นฮาลาลมากน้อยแค่ไหนเราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิมด้วยจึงจำเป็นจะต้องมีการติดตามการผลิตตั้งแต่ช่วงต้นตั้งแต่การนำวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการคัดเลือกต่างๆจนถึงขั้นนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้าสู่ระบบการผลิตแล้วจำเป็นจะต้องมีคุณภาพดีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้นแต่อาหารฮาลาลนี่ใช้ได้สำหรับทุกคนนะครับนั้นก็เป็นส่วนการนำเสนอของดิฉัน
หวังว่าปีหน้าคงได้เจอกันอีกขอบคุณมากครับมาค่ะอันก็เป็นการจบการนำเสนอของท่านอาจารย์นัชวาเป็นการทบทวนนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านวิทยากรท่านแรกพูดถึงเนื้อที่ได้จากการเพาะนะครับและท่านวิทยากรท่านที่สองคือท่านดร.เมียนพูดถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอาหารฮาลาลและก็ท่านนัชวาหลังสุดก็พูดถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้ในการผลิตอาหารหลังยุคโควิดนะครับก็อยากจะถามว่าท่านวิทยากรเห็นคำถามบนจอไหมครับก็เห็นครับผมจะบอกให้ท่านทราบว่าคำถามใดจะต้องตอบก่อนนะครับนี่สำหรับคำถามของที่จะเล็งไปที่ท่านนาซิมาการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นมีความสำคัญในประเทศต่างๆมีการท่านดร.นาซิมาจะท่านบอกว่ามีการศึกษาวิจัยวิธีคุ้มครองผู้บริโภคในโดยเฉพาะผู้บริโภคอาหารฮาลาลนะครับทั้งในยุโรปและในประเทศอื่นด้วยเช่นอเมริกาอินเดียเป็นต้นแต่สิ่งที่ดิฉันพบก็คือว่าเมื่อดูมุมมองหรือความเข้าใจตามมุมมองของผู้บริโภคชาวมุสลิมในประเทศนั้นก็พบว่าผู้บริโภคเหล่านั้นก็มีความเห็นต่างกันดิฉันมีเห็นด้วยว่าควรจะมีการสำรวจผู้บริโภคซึ่งขณะนี้ก็มีการสำรวจในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นการศึกษาข้ามวัฒนธรรมหลายๆวัฒนธรรมด้วยกันเพื่อที่จะสืบเพื่อจะตรวจสอบหรือสำรวจดูว่าพี่น้องชาวมุสลิมในประเทศอื่นนั้นกำลังทำอะไรอยู่และมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับอาหารต่างๆแล้วเขามีความเห็นอย่างไรเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาผลิตอาหารอันอย่างเช่นที่นักวิชาการหลายคนนำเสนอในการค้นคว้าวิจัยคำถามที่สองเกี่ยวกับการใช้โลหิตใช้เลือดในนะครับอันนี้ก็ในสไลด์หนึ่งของดิฉันก็มีอันนี้ก็เป็นความห่วงใยในหมู่ผู้บริโภคไม่ใช่เฉพาะแหล่งที่ได้มาจากการเพาะนะครับเขาใช้โลหิตหรือเลือดนี่นะครับมาเพาะขึ้นเป็นอาหารอันนี้ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ส่งคำขอมาได้แล้วดิฉันก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ท่านได้เพราะว่ามันมีกระบวนการอยู่มันมีคำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตอาหารฮาลาลอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันจะสะท้อนถ้าข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้บริโภคโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ซีรัมหรือโลหิตนะครับนอกจากนี้มีศาสตราจารย์ในอังกฤษท่านหนึ่งที่ทำงานร่วมกับนักวิจัยอื่นที่พูดถึงการเพาะเนื้อท่านดร.นัชวามี
ตอบคำถามนี้ได้ไหมโอเคอย่างที่ดิฉันพูดไปก่อนหน้านี้ว่าอาหารนั้นมีส่วนที่จะสร้างให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำการผลิตด้วยวิธีฮาลาลแล้วเราจะต้องให้มั่นใจว่าอาหารเหล่านั้นนำมาใช้เพื่อส่งเสริมหรือกระชับความแข็งแกร่งให้แก่ภูมิคุ้มกันของเราตอบคำถามนี้จากสำหรับการผลิตอาหารฮาลาลนี่ผมบอกไปว่าผมตั้งคำถามว่าในวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนี่ยเป็นวัคซีนที่มีระบบฮาลาลเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังโควิด-19 นะครับเพราะว่าเราก็จะต้องให้มั่นใจว่าอาหารนั้นผ่านการผลิตระบบฮาลาลแล้วก็วัคซีนเนี่ยมีส่วนการผลิตแบบฮาลาลหรือไม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับพี่น้องชาวมุสลิมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาศึกษาวิจัยว่ามีปัญหาหรือไม่นะครับเรามีคำถามจากผู้ฟังนะครับผมคิดว่าสำหรับคุณนาซีมาตอบคำถามไหนนะคะเป็นเซอร์เวย์นะคะกำหนดเกี่ยวกับเซอร์เวย์ค่ะการทำเซอร์เวย์นี่มีความสำคัญค่ะก็เรียกว่ามีการทำเซอร์เวย์มากมายนะคะในสหรัฐอเมริกาอย่างที่ดิฉันบอกแล้วนะคะแล้วก็ในยุโรปด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้มากเท่ากับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในภูมิภาคเอเชียค่ะดังนั้นดิฉันคิดว่ามีช่องว่างในการที่จะต้องระบุตรงนี้ด้วยนะคะดิฉันก็อยากจะให้คนนะคะทำงานร่วมกันและเขาเรียกว่าทำงานมากขึ้นนะคะในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าคุณผลิตอาหารเนี่ยคุณก็ต้องทราบนะคะว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีความต้องการอะไรบ้างเขามีความจำเป็นเขาต้องการอะไรเขามีความรู้สึกกลัวอะไรบ้างเพื่อที่ดิฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะเราจะต้องมีการทำการศึกษาแล้วก็ควรเพื่อที่ว่าเวลาที่เราพูดถึง culture meat หรือว่าเนื้อที่มีการบ่มเพาะใน lab นะคะก่อนที่เราจะจบเซสชันนี้นะครับผมอยากจะถามคำถามเช่นกันครับคุณอนุญาตหรือเปล่าครับสำหรับคำถามแรกประเด็นแรกนะครับผมอยากจะถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ culture meat นะ culture meat นะครับหรือว่าเนื้อที่บ่มเพาะในแลบอย่างที่คุณกล่าวแล้วนะคะว่ามีการศึกษาแล้วก็มีงานวิจัยบทความต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้คำถามประเด็นต่างๆในแง่มุมของผลิตภัณฑ์สัตว์เนี่ยนะฮะหรือว่า by product สมมติอย่างเช่นที่คุณพูดว่าเนื้อที่ผลิตอยู่ใน lab แล้วคุณจะต้องไปเอาเนื้อเยื่อมาจากสัตว์นะอันนี้เป็นประเด็นที่คนให้ความกังวลแล้วตอนหลังเนี่ยคุณก็พูดถึงว่าสัตว์ต่างๆเหล่านั้นนะคะมีการชำแหละอย่างถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็อื่นๆใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสัตว์นะคะที่เป็นฮาลาลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประเด็นที่น่ากังวลก็คือว่าถามว่าเราจะมีอีกมุมมองอื่นไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เนี่ยจะมีเนื้อที่มาทำมาจากพืชเราสามารถจะสังเคราะห์เนื้อสัตว์ในแลบเราอาจจะดำเนินคุณนาเซมาคุณช่วยอธิบายตรงนี้ได้ไหมครับฮะน่าสนใจนะคะเพราะว่าสิ่งทดแทนนะฮะอื่นๆก็คือในเรื่องของเนื้อที่ทำมาจากพืช
เรามีการผลิตที่นิวซีแลนด์ก็เราเรียกว่าเนื้อไก่นะคะแต่ว่าจริงๆมันมาจากพืชค่ะมันเป็นแหล่งที่มันมาจากพืชดิฉันคิดว่าสำหรับ culture meat นะคะเนื่องจากว่าเราใช้เซลล์ค่ะมาผลิตนะคะซึ่งเราใช้เขาเรียกว่า stem cell ของสัตว์เต็มวัยหรือ organic stem cell ซึ่งที่มาของเซลล์เหล่านั้นนะคะก็มีความสำคัญมากๆเลยซึ่ง จากนักวิจัยในมาเลเซียเขาก็ทำไงตอนที่ดิฉันพูดคุยกับคนต่างๆเนี่ยดิฉันก็คิดนะคะว่าตอนที่ดิฉันทำเซอร์เวย์เนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจก็เพราะว่าคนเนี่ยเขาต้องการที่จะทราบว่าที่มาของเนื้อสัตว์แล้วนะมาจากไหนมาจากสัตว์ที่มีชีวิตหรือเปล่าก็คือผู้บริโภคเนี่ยเขากังวลอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้มากนะคะแต่ว่าเขาใจเขาก็คิดในประเด็นคำถามเหล่านั้นอยู่แล้วค่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้าไปในตลาดของมุสลิมค่ะนี่ผมขอกล่าวเพิ่มเติมได้ไหมครับจะเห็นได้ว่ามันมีเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะคะเราตัว culture meat หรือว่าเนื้อสังเคราะห์เนี่ยเราเรียกชื่ออื่นนะคะในที่อเมริกาเราจะเรียกว่า plant based หรือว่า impossible burger เขาไม่ได้เรียกว่า beef burger หรือว่า burger เนื้อนะครับคือเหมือนก็ต้องใช้ชื่ออื่นนะหรือว่าใช้เป็นชื่ออื่นว่าเป็น culture meatเหมือนกับเชื่อนมเหมือนกันนะคะผลิตภัณฑ์นมเนี่ยเราก็ต้องเรียกชื่ออื่นซึ่งอาจจะใช้คำว่า culture meat หรือว่าคือแต่ว่ามีรสชาติเดียวกันนะคือเราอย่าไปใช้ชื่อว่าเนื้อสัตว์นะเพราะว่ามันจะทำให้คนสับสนเป็นความกระกระอ่วนในการที่จะตัดสินใจนะครับเราเหมือนกับมีฮารามเบียร์ฮารานเนี่ยซึ่งมันไม่มีแอลกอฮอล์ข้างในแต่ว่าเราก็เรียกว่าเบียร์นั่นเองซึ่งคนไม่สามารถจะรับในส่วนนี้ได้สำหรับดร.เมียนผมขอหารือสักนิดเล็กน้อยเกี่ยวกับมาตรฐานฮารานกับคุณได้ไหมครับคุณสามารถจะแก้ปัญหาในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุดท้ายว่าเป็นฮารานหรือเปล่าเรามีมาตรฐานเบื้องต้นไหมครับในเรื่องของส่วนประกอบและในส่วนของ end product เราจะทำไงว่าเราจะมั่นใจได้ไงนะคะว่าส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นเป็นส่วนประกอบฮารานถ้าเกิดว่าคุณมีครอบครัว2ครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวกันนะแต่ละคนก็จะมีเขาเรียกว่าความคิดต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะแน่นอนครับคนมุสลิมเนี่ยไม่ได้มีความคิดเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามีกฎระเบียบหรือว่ามีไกด์ไลน์นะครับที่ตามอย่างเช่นมาเลเซียหรือว่าเขาก็ตามกฎระเบียบอย่างนึงนะครับทางตะวันออกกลางก็มีเขาเรียกว่าตามในเรื่องของไกด์ไลน์อีกอย่างนึงดังนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับแน่นอนครับมุสลิมเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะคือเราจะต้องพัฒนาทำในเรื่องของมาตรฐานเพราะว่าแต่ละประเทศนั้นจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะอย่างเช่นระดับของแอลกอฮอล์ในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะต่างกันบางประเทศนะคะ 0.1 0.3 0.5 0.6เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศนะครับเขาก็มีความคิดแล้วก็มีกฎระเบียบของเขาเองนะเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีวิธีการที่เราจะมีแค่สแตนดาร์ดเดียวให้ทุกคนตามเพราะว่าบางประเทศอาจจะไม่ได้เห็นด้วยอย่างเช่นปากีสถานเขาจะไม่รับนะครับบางกฎนะครับแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่สหรัฐเนี่ยเขาก็รับบางเขาเรียกว่ากฎนะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมันจะ
มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะก็จะต้องสร้างมาตรฐานที่เป็นสากลเพื่อที่จะว่าทุกคนจะได้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องดูในทีละขั้นทีละตอนเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่งั้นจะเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมก็เห็นด้วยนะครับคือท้ายที่สุดแล้วนะครับเราก็จะต้องมีเขาเรียกว่าความมีวิธีการประนีประนอมซึ่งกันและกันนะครับจะต้องเขาเรียกว่าสามัคคีกันในการที่จะทำงานผมคิดว่านี่เป็นอนาคตนะครับในสำหรับอุตสาหกรรมของอาหารฮารานในการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันนะหรือว่ามีมาตรฐานเดียวกันในการที่จะนำไปใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งผมทำงานกับอุตสาหกรรมอาหารตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับวันผลิตภัณฑ์อาจจะได้รับการยอมรับที่อินโดนีเซียแต่ว่าอีกผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะไม่ได้รับการยอมรับในมาเลเซียหรือว่าในที่อาหรับเอมิเรตส์คือเพราะฉะนั้นในประเทศเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณคุยกับใครนะครับบางคนก็จะยอมรับบางคนอาจจะไม่ยอมรับนี่เป็นเรื่องที่ยากครับอย่างไรก็ตามเราก็ต้องยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับสำหรับคำถามสุดท้ายจะถามกังดร.นาจาผมเห็นด้วยกับคุณนะครับในเรื่องของคือเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเพราะว่ายาต่างๆที่ผมใช้ในช่วงโควิด-19 นี้จะเห็นได้ว่ายาต่างๆมีปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับระบบนะคะภูมิคุ้มกันเพราะว่าคนบางคนเสียชีวิตเนื่องจากว่าระบบภูมิคุ้มกันนั้นต่ำมากอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคือหลังจากช่วงหลังโควิดเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆควรจะต้องช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันไม่ทราบว่าคุณมีมาตรฐานในเรื่องของการที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์หรือว่าตัววัตถุดิบทางอาหารนี่หรือเปล่าครับI don't get your question. ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจสำหรับคำถามของคุณค่ะในเรื่องของตัวอาหารหรือว่าตัวฟรุตหรือว่าผลไม้ในการที่จะกระตุ้นนะคะระบบภูมิคุ้มกันค่ะไม่ทราบคุณมีมาตรฐานว่าผลไม้ไหนหรือว่ามีสิ่งปัจจัยอะไรนะที่สามารถจะระบุได้ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าผลไม้ต่างๆเหล่านี้ที่คุณจะคัดเลือกมาเนี่ยสามารถจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันค่ะจากความรู้ของดิฉันนะคะในการที่จะเพิ่มในการที่จะหาเขาเรียกว่าวัตถุดิบหรือสารเราจะต้องเข้าไปดูเรื่องของปริมาณในเรื่องของโดสนะคะแล้วก็ตัวโดสเหล่านั้นนะคะปริมาณจะไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นพืชแต่ละชนิดเนี่ยนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่าโดสในการที่จะบำบัดหรือว่ารักษาได้ในคนที่แตกต่างกันออกไปค่ะแล้วก็จะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าแต่ละคนด้วยนะคะมันมีความหลากหลายมากคือบางส่วนประกอบบางอย่างนะคะซึ่งแม้กระทั่งมันเป็นส่วนประกอบเดียวกันแต่ว่าจากการศึกษานะคะต่างๆมันก็จะมีเขาเรียกว่าโดสในการที่นำมาใช้บำบัดรักษาได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเช็คก่อนนะคะก่อนที่เราจะเขาเรียกว่าซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะเราต้องมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะใช้เนี่ยมันมีความปลอดภัยในมนุษย์ค่ะปัจจุบันนี้นะคะดิฉันยังไม่มีมาตรฐานที่เฉพาะนะคะในการที่จะไประบุว่าผลิตภัณฑ์ใดแต่ว่าในโค้ดนะคะดิฉันจะทำก็เรียกว่าเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ดิฉันต้องเช็คในเรื่องของโดสนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในแต่ละวัตถุค่ะผมคิดว่าเวลานั้นหมดลงแล้วนะคะก็ในประเทศของผมเนี่ยตอนนี้ประมาณบ่ายโมงสิบแล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้ต้องส่งไมค์กลับให้กับทางฝ่ายเลขาต้องขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกคนนะครับก็ผมรู้สึกเพลิดเพลินสำหรับเซสชันนี้ขอบคุณมากครับ Thank you Assalamu alaikum Assalam Thank you very much for a great ขอบคุณมากสำหรับการนำเสนอขอบคุณวิทยากรทุกท่านและผู้บรรดำเนินรายการนะครับท่าน
ศาสตราจารย์ซามีอิสมาอิลก็ขอเตือนทุกท่านอีกครั้งให้กรอกแบบฟอร์มประเมินผลนะครับโดยถ่ายคิวอาร์โค้ดไปแล้วก็ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของเราตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วแล้วเราจะเริ่มประชุมอีกครั้งตอนบ่าย2 โมงเพราะฉะนั้นพบกันอีกตอนบ่าย2 โมงขอบคุณครับ